สวัสดีนะครับวันนี้ก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในช่องสกายแพนนะฮะเนื่องจากว่าได้มีการรีเควสจากทางแอดมินเพจสกายแพนมาให้ทำรีวิวในส่วนของการตัดไล่ตาด่างนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการตัดไล่ตาด่างนะครับตัวอย่างน้องในวันนี้ก็เป็นน้องฟลอริดาบิวตี้หรือกุ้งด่างนั่นเองนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการตัดไล่ตาด่างนะครับเพราะว่าจากที่ดูโอเคด่างใบนี้เปิดมาใบแรกสวยเลยนะครับต่อมาใบที่2ใบที่3 4และ5นะครับไม่ด่างเลยเลยทำให้เราต้องมีการตัดไล่ตาด่างนะครับโดยการตัดไล่ตาด่างนั้นเพื่อที่เราเนี่ยจะทำให้เกิดใบด่างใหม่ขึ้นมาโดยการดูที่ข้อนะครับตาที่สมควรเหมาะแก่การไล่ตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลงมือนะครับดับแรกเลยคือเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าในการตัดเนี่ยรากของน้องเนี่ยมีถึงระดับไหนแล้วมีรากปล่อยแล้วหรือยังถ้าไม่งั้นการตัดโดยที่น้องยังมีรากปล่อยที่น้อยเนี่ยจะทำให้ตัวของน้องเองเนี่ยเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่เนี่ยได้ช้านะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆกันอีกทีนะครับตาเห็นไหมที่ข้อเขาจะมีรายด่างพาดผ่านตาที่เกิดใหม่นะครับแต่ลายแบบนี้อาจจะทำให้เกิดด่างหรือไม่ด่างก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าการตัดในลักษณะนี้นะครับจะมีรากฝอยติดมาค่อนข้างเยอะจะทำให้ในส่วนของการนำไปปลูกใหม่เนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยไม่ชะงักแล้วก็มีการเจริญเติบโตได้ตามปกติแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตของน้องเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะช้านิดนึงเพราะอาจจะต้องปรับตัวใหม่กับเครื่องปลูกนะครับและสภาพแวดล้อมที่ใหม่แล้วก็การตักทุกครั้งนะครับอย่าลืมทาปูนแดงแล้วก็จะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของต้นที่ตัดไล่ตาขึ้นมานะฮะว่าถ้าสังเกตจากใบที่ตัดมาเลยเนี่ยจะเขียวเลยเขียวทั้งใบนะครับแล้วพอตัดไล่ตามาปุ๊บโอเคแต่นี้จะดูแล้วนะครับแต่นี้ทางผมจะดูแล้วว่าโอเคตาตรงนี้มันขึ้นข้อที่ลายมาเส้นลายของข้อเนี่ยพาดผ่านตาจะเห็นได้ว่าน้องเปิดด่างมาในใบที่2และใบที่3ซึ่งด่างทางนี้ทางนั้นก็ ขึ้นอยู่กับลายที่ข้อของแต่ละต้นนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของข้อที่ลายเหมือนกันแต่ไม่เปิดตาด่างขึ้นมาก็จะเห็นว่า
ลักษณะทั้ง3ใบใหม่ที่เปิดขึ้นมาที่ตานั้นไม่ด่างเลยสักใบแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องจะไม่สามารถกลับมาด่างได้อีกเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ความด่างของแต่ละต้นเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องอาจจะกลับมาด่างในใบที่4ใบที่5ก็เป็นได้นะครับอันนี้คือยอดหนึ่งในต้นหนึ่งนะฮะส่วนอีกยอดหนึ่งส่วนยอดเนี่ยจะเป็นยอดที่ด่างชัวร์ 100% นะครับจะเห็นว่ามีการตัดไปแล้วก็หลายครั้ง แต่ตรงข้อนี้ก็เปิดด่างมาได้สวยงามถูกยอดนะครับเราจะมีการยกตัวอย่างในส่วนของโอเคตานะครับที่มีการเจริญเติบเริ่มมีการเจริญเติบโตเป็นยอดออกมาแล้วจะมีลักษณะให้เห็นดังภาพดังวิดีโอที่กำลังถ่ายอยู่นี้นะฮะจะเห็นว่าโอเคคำหนึ่งไม่รู้จะซูมเห็นไหมอันนี้ก็จะเปิดจากเห็นไหมมีลักษณะที่ลายขึ้นมาที่ตาเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในส่วนของยอดที่ดีนะครับที่มีสิทธิ์ลุ้นค่อนข้างสูงว่าใบแรกที่เปิดมาเนี่ยจะมีลักษณะของด่างนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการอัปเดตกันว่าโอเคตาที่เราได้ตัดไปนั้นที่มีการไล่ตานั้นนะครับจะเป็นของอันนี้เป็นของต้นนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าโอเคมีเส้นสีเหลืองพาดผ่านกลางตาที่ต้นนี้แล้วเดี๋ยวเรามารออัปเดตกันว่าใบใหม่ที่เปิดมานั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจะด่างหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้อีกหลายต้นนะครับที่เดี๋ยวเราเดินไปให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าเขาเนี่ยถึงว่าตัวใบเขาจะสวยจริงอะไรจริงเดี๋ยวเรายกตัวอย่างในส่วนของพินนาคแล้วกันพินนาคด่างนี่นะฮะจะเห็นได้ว่าโอเคดูยอดแรกก่อนทางซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยใบแรกที่เปิดมันเนี่ยสวยด่างสวยเชียวแต่ปรากฏว่าใบที่3ที่4ที่5นั้นมีลักษณะที่เขียวอย่าได้บอกชายใครเขาเชียวเห็นไหมครับทั้ง3ใบที่ออกมาจากใบที่2ที่3ที่4นั้นไม่ได้มีลักษณะที่ด่างเลยซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ไม้ด่างบางต้นมีราคาที่แพงนะครับเพราะการจะทำให้เกิดด่างที่เสถียรนั้นได้เนี่ยมันมีความยากความง่ายของแต่ละต้นไม่เหมือนกันแต่เรากลับมาดูต้นเดิมครับพินนาคแต่เป็นอีกยอดนึงเป็นอีกตานึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของใบแรกเนี่ยมีความด่างชัดเจนสวยงามใบที่2ก็มีความด่างที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็ถือว่าเราเนี่ยถูกหวยละอันดับหนึ่งรอลุ้นใบที่3ที่4ที่5ต่อไปโอเคนั้นก็ขอจบคลิปการนำเสนอการไล่ตาด่างและเดี๋ยวเรามาอัปเดตความคืบหน้าการแตกตาของต้นนี้กันครับในช่อง Sky Pen ขอบคุณครับ